สวัสดีค่ะมาพบกันกับ Easy Life นะคะมื้อนี้สิมาเฮ็ดมกตีไก่ใส่ซี่โครงไก่นะคะซี่โครงไก่สุดยอดของอาหารบ้านเฮาเลยนะคะไปตลาดหัวตะมะได้อะไรมาบ้างวันนี้กล้วยส้มองุ่นย่างละนิดละหน่อยของเล็กหน่อยเอาไปเลี้ยงนะคะขี้ประมาณ50กว่าบาทเงินไทยเฮา2ดอน40 55บ่ถึง50 40กว่าบาทอันนี้10ดอน66เซนมันโลนึงมันโลนึงมันประมาณ10ดอนเก่าๆนะคะมันบ่ถึงโลเกือบโลนึงกะประมาณ200กว่าบาทบ่อยากพาอันนี้หัวปีคือกันค่ะ200เป็นเงินเฮาเงินไทยเฮาเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านเฮานี่โอ้อยากกินหมูย่างไปซับเอาโหลดมันจะอึดจะอยากเนาะค่ะเนาะเราก็ได้บ่ได้อย่างมาหลายดอกค่ะได้นมมาให้เด็กน้อยยาคูอันนี้7ดอนร้อยกว่าบาทโครงไก่โครงไก่ประมาณ3โครง3โครงก็อยู่ประมาณอันนี้ดอน49ก็เป็นดอนตีไปเลยดอน50เซนประมาณ30กว่าบาท30บาทอันนี้ได้ยังเนี่ยผักแตงโลละ3ดอนต้นหอมกำนึงต้นหอมนี่ก็ประมาณ20 30กว่าบาท30บาทผักแตง3หน่วย30เกือบ30บาทได้มาทำนี่เหรอคะเพราะว่าสาวาไปเอาแนวมาเห็ดอันนี้ย่างเดียวนะคะเนาะวัตถุเฮานี่ตัวนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาหั่นหั่นปีกล้วยก่อนแล้วก็ซับไก่ก่อนแล้วก็สิมาบอกมาเห็ดวิธีปรุงให้เบิ่งนะคะเนาะว่าเฮาใส่หยังในหั่นแน่เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันตอนเฮาปรุงเนาะค่ะเนาะตำเครื่องนะคะเฮาก็มาใส่พริกข้าวเหนียวที่เฮามาไว้ข้าวเหนียวที่เฮามาไว้ให้มันอ่อนๆ นะคะแล้วก็ตะไคร้บ่มีหยังหลายเนาะค่ะซ้ำนี่เฮาก็โคกให้มันละเอียดนะคะเนาะแล้วก็เฮาจังค่อยเอามาผสมเดี๋ยวเฮามาเบิ่งช่วงตอนที่ผสมเนาะค่ะมาเบิ่งตอนผสมกันแล้วกันว่ามันจะเป็นเดี๋ยวมาเบิ่งอย่าเพิ่งสิอายให้เบิ่งนี่นะขาวงามบ่ค่ะอันแซ่หั่นฟานเราก็คันยูนี่นี่เอาบักคักแล้วนะคะเหลืองๆสีก็เอานี่มันอ่องสีก็เอาเพราะว่ามันเสียดายเนาะค่ะยูพี่มันหากินยากหั่นถ้าเอาแต่ขาวๆมันก็สิได้หน่อยๆเนาะค่ะก็เลยเอาหลายๆบัดนี้มีเท่าไหร่ก็หั่นเอาแต่เฮาเอาแต่แค่ว่าที่มันออกแดงๆคักนะเฮาจะค่อยเอาถิ่นเนาะค่ะเนาะเคล็ดลับที่เฮาใส่ติเยาะเกลือลงในน้ำแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็คนผสมน้ำไว้ก่อนนะคะแล้วเฮาก็สั่งค่อยซับลงแล้วก็แซ่ไปประมาณ5นาทีมันก็สิขาวออกมาสิล่ะงามนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งตอนที่เฮาหมักเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนหมักนะคะเนาะนะคะเฮาใส่เข้าไปแล้วเฮาขยำกันเด้อค่ะขยำหัวปีเฮาเนี่ยให้มันละเอียดจักหน่อยนะคะจังค่อยเอาเครื่องลงมันเป็นหัวปีที่แก่แล้วนะคะเขาเอามาขายเอากำไรคือแบบเขายังหวานอ่ะ
ทุกคนก็จ้องอยากได้กำไรใช่ป่ะมันคือมันแก่เราบาดนี้มันเปลือกมันหนาเฮาแก้ออกมันก็ได้หน่อยๆเนาะค่ะเนาะเทไก่เฮาลงค่ะไก่สับนะคะวิญญาณไก่วิญญาณไก่นะค่ะแบบนึงทำกล้องให้เห็นโอ้โอ้วันนี้เครื่องที่เราตำไว้เอาลงเลยค่ะเอาลงไปเลยยืนหนึ่งตรงนี้ใบตองเนาะค่ะใส่กระดาษฟอยล์เอามันกับแซ่บคือกันล่ะค่ะอยู่ที่เฮาปรุงรสชาติเนาะค่ะแต่ว่ามันบ่หอมใบตองแค่นั้นมากมากน้อยใส่น้อยมากหลายใส่หลายนะคะผงนัวแบบแต่คนมาขาดไม่ได้เลยปลาหลักต้มเองค่ะเฮ็ดเองกะว่ามันนัวนะคะกะว่าเฮาใส่เข้าไปแล้วมันนัวพอดีสิสอนพอเดี๋ยวเค็มมันจะแก้ไม่ได้เด้อทีนี้เราก็ใช้ทัพพีคนเอาคนเข้ากันดีแล้วเฮายังค่อยเอาพวกผักลงเนาะค่ะเนาะเอาผักลงแล้วเฮาก็จังห่อฟอยล์แล้วก็ตามใจว่าเฮาสิห่อหน่อยห่อใหญ่ตามอัธยาศัยเลยค่ะมาข้อข้อหน่อยกับเห็ดหน่อยมาข้อใหญ่กับเห็ดใหญ่เอาฟอยล์ห่อหรอข้อแบบใบตองบ้านเฮาเนาะค่ะเฮากล้าเอาเด้อเพราะว่าไก่มันดิบบ่กล้าซิมบ่กล้าแตะกล้าเอาว่าค่ะมันแซ่บมันเฮารสชาติเฮาน่ะค่ะกล้าว่าปลาที่เฮาใส่ไปมันน่ะกลมกล่อมพอดีอ่ะโอเคหรอค่ะมันมีอย่างหลายซะนี่ไงมกออกมาแล้วมันจะเหนียวของมันเองเพราะว่าเขาสารที่เราหมาไว้นะคะที่เขาตำไส้มันจะเฮ็ดให้มกของเขาเนี่ยเหนียวจับหัวปีของเขาเนี่ยจับกันดีแซ่บลูกโดดอย่าลืมเด้อค่ะนี่ลูกโดดใส่เข้าไปเลยสดๆจากต้นใส่เข้าไปเลยเก็บมาหั่นเป็นคนกินเผ็ดจริงๆตำพริกเข้าไปกับหลายแล้วนะนี่ลูกตรวจเข้าไปทีนี้เราก็ใส่ผักใส่ผักอ่ะตามใจเฮาเลยค่ะว่าเฮาสิเอาใส่ผักหยังแน่ก็มีต้นหอมซีลาวผักซีลาวบ้านเฮานี่นะคะผักชีหอมๆนี่นะคะแล้วก็ผักอีตู้นี่เก็บไว้นะคะเพราะว่าเขาเก็บใส่ช่องฟิตไว้มันสิออกมาเป็นลักษณะอย่างสี่อันนี้มันเก็บใส่ช่องฟิตอันนี้มันละลายแล้วเนาะค่ะอย่าว่าไปไผตูเนาเด้ออันนี้ใส่ช่องฟิตของเต้าออกมาอยู่ออสเตรเลียมันต้องดัดแปลงสิค่ะเขาสิไปเก็บสดๆคืออยู่บ้านเขามันบ่ได้หรอกค่ะมันเดี๋ยวอากาศหนาวแล้วเดี๋ยวนี้มันบ่ไปดีอยู่ห่างกินกันยากพี่น้องไปตู้เนาะเอาละค่ะนี่แหละหน้าตาบ้านนี้เฮากลับมาห่อฟอยล์เด้อค่ะคนเข้ากันแล้วก็เอาใส่ฟอยล์ห่อฟอยล์แล้วก็ประมาณ10-20นาทีหรือ25นาทีแล้วแต่เฮากะว่าไก่เฮาสุกเฮากะออกมากินได้แล้วนะคะเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพอกันคลิปหน้าว่าเฮาสิมาเฮ็ดอีหยังกินกันหรือว่าจะเอาคลิปยังลงมือเศร้ากับยางไปส่งน้องเทโรงเรียนนะคะเนาะฝนก็ตก
ฝนตกบักแห้งเลยมื้อเนี่ยเอาซ้ํานี้แล้วเนาะค่ะพอกันคลิปนา Easy Life Channel กะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาเบิ่งเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเด้อฝากช่องน้อยๆของน้องเทไว้ในอ้อมอกป้าๆนานาในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ